สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านโมฆะสงครามบันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์กันต่อนะคะที่แรกว่าจะนอนแล้วค่ะแต่ว่าก็คาใจอยากอ่านต่ออีกสักหน่อยนึงเพราะเรามาถึงบทที่12ค่ะยังอยู่ระหว่างการเริ่มสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะไปต่อกันเลยนะคะบทที่12ประเทศไทยถูกผูกมัดเข้ากับญี่ปุ่นและอักษะมากขึ้นภายหลังที่รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาดังกล่าวแล้วรัฐบาลก็ดำเนินต่อไปอีกในการผูกมัดประเทศไทยเข้ากับญี่ปุ่นและอักษะมากขึ้นปรากฏตามหนังสือในดิเรกชัยนามเล่มที่อ้างข้างต้นว่าประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2485หรือคริสต์ศักราช1942หลวงวิจิตรวาทการในวงเล็บซึ่งได้เลื่อนจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังประกาศสงครามดังกล่าวแล้วไม่กี่วันวงเล็บปิดได้มีจดหมายทางราชการถึงนายดิเรกซึ่งขณะนั้นเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียวให้เจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อให้ไทยเข้าเป็นภาคีอักษะให้ได้ฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่าไทยเป็นสัมพันธมิตรญี่ปุ่นอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นอักษะเข้าเป็นภาคีอักษะในดิเรกตอบไปยังรัฐบาลถึงความเห็นของตนขอให้รัฐบาลระงับความคิดนี้เสียนายดิเรกกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนั้นว่าในเครื่องหมายคำพูดจอมพลป.พิบูลสงครามได้สั่งให้หลวงวิจิตรวาทการตอบรับขอบใจและเห็นด้วยกับข้าพเจ้าทุกประการในการที่ได้ปฏิบัติไปมีผู้ที่ได้อ่านรายงานนี้ที่กรุงเทพได้เขียนบอกไปยังข้าพเจ้าเป็นส่วนตัวว่านายกรัฐมนตรีถึงกับเขียนคำสั่งในรายงานของข้าพเจ้าฉบับนี้ว่าขอให้ทุกคนรักษาเป็นลับที่สุดถ้าปรากฏว่ารั่วไหลจากผู้ใดจะถูกประหารชีวิตเมื่อข้าพเจ้ากลับเข้ามารับราชการในตอนหลังก็ได้เรียกเรื่องนี้มาดูก็ได้เห็นคำสั่งนี้หัวข้อที่2จอมพลป.นายกรัฐมนตรีกับหลวงวิจิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศมิได้ละความพยายามรุดหน้าต่อไปตามคติร่วมของท่านทั้งสองดังจะเห็นได้ต่อไปว่ากอไก่รับรองรัฐบาลมานจูกัวซึ่งญี่ปุ่นได้แยกเอาดินแดนภาคอีสานของจีนตั้งเป็นรัฐหุ่นขึ้นทั้งนี้เป็นการยั่วรัฐบาลจีนที่เจียงไคเชกเป็นประมุขเพราะคนจีนที่รักชาติถือว่าดินแดนส่วนนั้นเป็นของจีนโดยแท้ชนชาติมานจูมีอยู่ไม่ถึงร้อยละ5ของพลเมืองทั้งหมดเนื่องจากภายหลังที่กษัตริย์มานจูได้ครองอำนาจเหนือประเทศจีนแล้วก็ได้เอาคนมานจูเข้ามาปกครองจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่ในจีนส่วนชนชาติฮั่นที่เป็นส่วนข้างมากของจีนที่เราเรียกกันว่าจีนนั้นก็อพยพไปตั้งหลักแหล่งในดินแดนที่เป็นที่เดิมของมานจูคณะทูตมานจูกัวประจำไทยนั้นเอกอัครราชทูตเป็นชนชาติจีนส่วนที่ปรึกษาและเลขานุการเอกเป็นคนญี่ปุ่นขอไข่เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2485หรือคริสต์ศักราช1942ได้ประกาศรับรองรัฐบาลจีนของวังจิงไวซึ่งเป็นตัวหุ่นของญี่ปุ่นทำให้รัฐบาลจีนเจียงไคเชกเป็นประมุขซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐบาลที่มีพรรครักชาติต่างๆของจีนร่วมอยู่ด้วยถือว่าเป็นการท้าทายคนจีนทั้งชาติรัฐบาลจีนนี้ได้แถลงถือว่ารัฐบาลไทยเป็นศัตรูและเมื่อสัมพันธมิตรได้ชัยชนะขั้นสุดท้ายแล้วรัฐบาลไทยต้องทำพิธียอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขและจับจอมพลป.กับผู้ร่วมมือไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามของสัมพันธมิตรคอควาย
เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2486หรือคริสต์ศักราช1943ได้รับรองรัฐโครเอเชียซึ่งมุสโซลินีได้แยกเอาดินแดนส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียตั้งเป็นรัฐหุ่นและอัญเชิญดยุคแห่งสโปเลโตเจ้าอิตาเลียนแห่งราชวงศ์ซาวัวสายพระอนุชาขึ้นครองราชเป็นราชาธิบดีใช้พระปรมาภิไธยว่าโตมิสลาฟที่สองแต่เจ้าองค์นี้มีพระสติแก้ตัวได้ทันท่วงทีมิได้เสด็จไปครองราชบัลลังก์ตามที่มุสโซลินีจะเอาตัวเป็นหุ่นพระองค์จึงปลอดภัยในการเป็นอาชญากรสงครามงองูเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2486หรือคริสต์ศักราช1943ได้รับรองรัฐสโลวาเกียซึ่งฮิตเลอร์ได้แยกเอาดินแดนส่วนหนึ่งของเช็กโกสโลวาเกียตั้งเป็นรัฐหุ่นและมอบให้นักบวชชื่อโจเซฟติโซเป็นมุขรัฐโดยมีกโลบายให้เป็นศาสนูปถัมภกไปในตัวในที่สุดเมื่อสัมพันธมิตรชนะสงครามแล้วนักบวชคนนี้ถูกจับตัวขึ้นศาลอาชญากรสงครามและถูกตัดสินประหารชีวิตโดยวิธีแขวนคออันนี้ก็เป็นภาพนะคะรถถังและขบวนยานยนต์ของกองระวังหน้ากองพลที่4กำลังเคลื่อนผ่านสะพานโครงเหล็กของแม่น้ำสายเข้าสู่ดินแดนสหรัฐไทยใหญ่10พฤษภาคม2485ก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังนะคะข้างล่างก็เป็นรถถังรถถังยานเกราะหุ้มเหล็กทหารกองทัพพยัพรุกเข้าสู่เมืองเชียงตุงนายทหารกองทัพพยัพในเมืองเชียงตุงนะคะก็เป็นชนบทอ่ามากๆอันนี้เป็นภาพนะคะต่อตรงนี้หน้า230ทหารไทยกับชาวเมืองเชียงตุงก็นุ่งผ้าแบบกางเกงขากว้างนะคะเหมือนขากล้วยทหารกองทัพพยัพรุกเข้ายึดเมืองเชียงตุงก็มีอาคารนะคะมีรถทหารแล้วก็มีทหารเดินอยู่หน้าถัดมาหน้า231เจ้าบุญวาดวงศาณเชียงตุงผู้รักษาเมืองเชียงตุงกล่าวมอบเมืองเชียงตุงให้แก่กองทัพไทยต่อพลเรือตีหลวงชำนาญยุทธศาสตร์5มิถุนายน2485หลังจากรับมอบเมืองเชียงตุงพลตรีหลวงชำนาญยุทธศาสตร์ชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาโดยมีเจ้าบุญวาดวงศาณเชียงตุงคนซ้ายสุดยืนทำความเคารพก็จบบทที่12ขึ้นบทที่13เลยนะคะปฏิบัติการทางทหารในเชียงตุงกับเมืองพานและชายแดนจีนหัวข้อที่1นอกจากการปฏิบัติการทางเมืองนอกจากการปฏิบัติการทางการเมืองอันเป็นปฏิบัติอย่างแรงต่อสัมพันธมิตรดังกล่าวแล้วประกอบด้วยการกระจายเสียงทางวิทยุประนามฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนักรัฐบาลไทยสมัยนั้นได้ปฏิบัติทางทหารโดยส่งกองทัพรุกเข้าไปในเชียงตุงกับเมืองพานแห่งแคว้นฉานอันเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษซึ่งเป็นเป้าหมายอันหนึ่งตามคติของประมุขรัฐบาลไทยในการรวบรวมชนเชื้อชาติไทยเพื่อสถาปนามหาอาณาจักรไทยการกระทำเช่นนี้ทำให้อังกฤษถือว่าประเทศไทยเป็นศัตรูทั้งทางนิตินัยและทางการปฏิบัติหัวข้อที่2กองทัพไทยได้ปะทะกับทหารจีนจำนวนเล็กน้อยที่ทางจีนส่งมาขัดตาทัพญี่ปุ่นไว้ณที่นั้นทหารจีนต้องล่าถอยไปเครื่องบินไทยได้ไปทิ้งระเบิดบริเวณชายแดนจีนในวงเล็บข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าระเบิดบางลูกตกลงหมู่บ้านของคนเชื้อชาติไทยที่อยู่ในดินแดนจีนทั้งนี้อาจเนื่องจากแผนที่การบินไม่อาจบอกรายละเอียดไว้ได้ว่าหมู่บ้านใดคนเชื้อชาติไทยตั้งหลักแหล่งอยู่วงเล็บปิดรัฐบาลจีนถือว่าตนถูกท้าทายจากรัฐบาลไทยประดุจนักเลงตีกระทบไหล่ขณะแรกนั้นเจียงไคเชกได้รับแต่งตั้งจากสัมพันธมิตรให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรในสมรภูมิจีน
รวมทั้งในสมรภูมิไทยด้วยทางจีนจึงหมายมั่นปั้นมือว่าจะยกกองทัพเข้ามารบญี่ปุ่นในเมืองไทยให้ได้และจะยึดครองประเทศไทยไว้จนกว่าสัมพันธมิตรจะตกลงกันเป็นปัญหาจึงจะตกลงกันในปัญหาอนาคตของประเทศไทยหัวข้อที่3ภายหลังสงครามฝ่ายสัมพันธมิตรและอักษะได้เปิดเผยจำนวนทหารฝ่ายตนที่ตายและบาดเจ็บจึงสมควรที่หนังสือยุทธโกฏโกษะนะคะสระโอกอไก่สอบริสีซึ่งแสดงถึงความลำบากของทหารในสมรภูมินี้จะชี้แจงความจริงว่ามีทหารไทยต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะเหตุใดจำนวนเท่าใดบ้างภาระของรัฐบาลไทยในการยึดครองรัฐในแคว้นฉานนั้นต้องเผชิญปัญหาหลายประการรวมทั้งปัญหาฝิ่นเนื่องจากพลเมืองส่วนมากในดินแดนนั้นมีอาชีพในการปลูกฝิ่นผู้ที่ไม่สุจริตบางคนได้ร่ำรวยในการค้าฝิ่นเถื่อนสมัยนั้นและได้ค้าฝิ่นเถื่อนร่ำรวยต่อมาอีกดังที่อดีตอธิบดีกรมฝิ่นได้ชี้แจงในรัฐสภาเมื่อประมาณพุทธศักราช2492ว่าสมัยก่อนนี้มีฝิ่นเถื่อนนับได้เพียง10กิโลกรัมเท่านั้นแต่สมัยที่อดีตอธิบดีนั้นกล่าวปรากฏว่ามีฝิ่นเถื่อนมีจำนวนเป็นตันหน้าถัดไปเป็นภาพหน้า236พลเอกโดโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมากรุงเทพเดือนกรกฎาคม2486เพื่อทำคำแถลงร่วมกับจอมพลป.ยอมรับสี่รัฐมารยาเชียงตุงรัฐเชียงตุงและรัฐเมืองพานรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็นั่งคู่กับจอมพลป.นะคะกองทัพญี่ปุ่นบุกมาลายูอันนี้ก็เป็นแถวอยู่ในชนบทกองทัพญี่ปุ่นบุกมาลายูอันนี้ก็อีกภาพนึงนะคะมีเสาไฟฟ้ากับถนนแล้วก็มีต้นหญ้าแล้วมีภูเขาอยู่ปลายตาข้างล่างก็เป็นต้นมะพร้าวค่ะจบบทที่13ขึ้นบทที่14เลยนะคะเพราะว่าบทช่วงนี้สั้นๆทีเดียวบทที่14รัฐบาลไทยครอบครองสี่รัฐมาลายาหัวข้อที่1ประมุขรัฐบาลไทยได้เร่งเร้าญี่ปุ่นให้แบ่งดินแดนส่วนหนึ่งในปลายในมาลายาที่ญี่ปุ่นยึดไว้ได้มานะได้นั้นมาให้ไทยบ้างต่อมาโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มากรุงเทพเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2486ทำคำแถลงร่วมกันกับจอมพลป.ยอมให้สี่รัฐมารยาคือปริตไซบุรีกรันตานและตรังกานูอีกทั้งยอมรับรองรัฐเชียงตุงรัฐเมืองพานซึ่งทหารไทยยึดครองไว้นั้นรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยคราวนี้ทำให้ผู้นิยมการสถาปนามหาอาณาจักรและคนที่พาซื้อรู้สึกยินดีเป็นอันมากโดยไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นสถานทูตไทยอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกราชของชาติได้ถูกลดฐานะจากการเป็นตัวแทนของชาติไทยเอกราชจากญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นซึ่งได้ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นเรียกว่ากระทรวงกิจการมหาเอเชียบูรพา Ministry of Great East Asia Affairs ในเดือนตุลาคมและเปิดทำการเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2485หรือคริสต์ศักราช1942ซึ่งมีลักษณะเป็นกระทรวงอาณานิคมชนิดหนึ่งบรรดาการทูตของรัฐหุ่นทั้งหลายที่ญี่ปุ่นตั้งขึ้นมาเช่นมานจูกัวจีนของวังจิงไวพม่าของบามอและอื่นๆรวมทั้งไทยที่เคยเป็นเอกราชมาก่อนก็ต้องติดต่อกับกระทรวงใหม่นี้แทนการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศจึงเท่ากับประเทศไทยกลายเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นไปเสียแล้วโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อธิบายให้นายเดเรกชัยนามอัครราชทูตไทยสมัยนั้นทราบตามที่นายเดเรกพิมพ์ไว้ในหนังสือที่อ้างข้างต้นว่าดังนี้หนังสือที่อ้างข้างต้นคือประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะคะโดยเดเรกชัยนาม
ในเครื่องหมายคำพูดพลเอกโตโจได้อธิบายให้ฟังยืดยาวว่าขอชี้แจงอย่างเราพี่น้องกันอย่างเราเป็นพี่น้องกันการต่างประเทศเราคือญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งคือยุโรปและอเมริกาซึ่งเราถือว่าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะไรอีกประเภทหนึ่งคือเอเชียเราถือว่าชาวเอเชียเป็นพี่น้องกันเฉพาะอย่างยิ่งไทยกับญี่ปุ่นมีธรรมเนียมประเพณีคล้ายกันลักษณะหน้าตาก็คล้ายกันเหมือนพี่น้องกันเรื่องพิธีรีตรองหรือแบบอย่างจะถูกต้องหรือไม่นั้นอย่าไปคำนึงนักอย่างที่ต้อนรับข้าพเจ้าในวันนี้เราก็สนทนากันอย่างยากเมื่อสักครู่รับทูตทางยุโรปหลายคนก็รับอย่างธรรมเนียมขอให้นึกถึงหัวใจว่าญี่ปุ่นกับไทยต้องร่วมเป็นร่วมตายเพราะเราเป็นพี่น้องกันฉะนั้นติดต่อกับกระทรวงใหม่นี้ดีกว่าและได้ประโยชน์รวดเร็วด้วยพลเอกโตโจยกตัวอย่างว่าเช่นในวงญาติการไปเยี่ยมไปมาหาสู่ไม่ต้องมีพิธีรีตรองไม่ต้องนัดเวลาเราคิดถึงกันก็ไปเยี่ยมกันของฝากให้ข้าพเจ้าขอฝากให้ข้าพเจ้าช่วยชี้แจงไปยังรัฐบาลไทยให้ทราบไว้ด้วยเพื่อนำให้ราษฎรของเราทั้งสองชาติเข้าใจซึ่งกันและกันข้าพเจ้าตอบว่ายินดีจะรายงานโดยละเอียดไปให้รัฐบาลทราบเครื่องหมายคำพูดปิดคารมของโตโจนั้นเป็นการพรางสาระแท้จริงของกระทรวงใหม่นี้ที่มีลักษณะเป็นกระทรวงอาณานิคมหรือกระทรวงจักรภพดังนั้นไทยได้ดินแดนเหล่านั้นมาก็โดยเสียความเป็นเอกราชสมบูรณ์ให้ญี่ปุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนน่าเสียดายที่ทางการรัฐบาลไทยไม่ชี้แจงให้ราษฎรไทยทราบตามเพลงเกลี้ยกล่อมที่มีความตอนหนึ่งว่าตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงจึงเป็นเหตุให้คนที่พาซื่อยังลุ่มหลงว่าไทยได้ดินแดนมาจากญี่ปุ่นเปล่าๆหัวข้อที่2เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยทรุดหนักลงไปในท่าทีของสัมพันธมิตรนั้นคือการปฏิบัติในการครอบครองดินแดนของอังกฤษทำให้อังกฤษถือเป็นเหตุเพิ่มเติมได้อีกว่าไทยเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นทั้งในทางปฏิบัติด้วยส่วนความรู้สึกของคนไทยที่เพลงเกลี้ยกล่อมว่าไทยอิสลามอยู่ลำน้ำปัตตานีต่อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกันนั้นก็คือเพลงแหลมทองนะคะเสรีไทยจากอังกฤษจำนวนหนึ่งที่มาอินเดียแล้วโดดร่มลงในประเทศไทยได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยความตกในบูรณภาพของชาติไทยว่าระหว่างที่เขาอยู่ในอินเดียนั้นได้ทราบว่าที่นิวเดลีได้มีการเลี้ยงฉลองให้แก่ราชาแห่งปัตตานีซึ่งมีการดื่มให้พรว่าขอให้กษัตริย์แห่งปัตตานีจงเจริญ Long Life the King of ปัตตานีข้าพเจ้าสืบได้ความว่าตวนกูโมหายินดินผู้เป็นรามะลายามุดาของอับดุลกาเดอดีตราชาแห่งปัตตานีที่ลี้ภัยจากไทยไปอาศัยและสิ้นชีพในกัลกัตตานั้นได้เดินทางไปยังอินเดียได้สำเร็จแล้วได้รับการต้อนรับดังกล่าวแล้วแม้ตนกูผู้นี้เคยมาพบข้าพเจ้าภายหลัง24มิถุนา2475สมัครใจรวมอยู่ในสยามประชาธิปไตยแต่ในระหว่างสงครามที่ไทยอิสลามในจังหวัดภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับศาสนาและประเพณีจึงคิดแยกดินแดนไทยอิสลามออกเป็นอิสระจากไทยในวงเล็บยาวมากนะคะภายหลังสงครามเมื่อตนกูผู้นี้เห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์จึงยืนยันกับข้าพเจ้าที่จะร่วมอยู่กับไทยอีกระหว่างข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในสิงคโปร์ตนกูผู้นี้ได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าและยืนยันว่าถ้าประเทศไทยกลับมีประชาธิปไตยสมบูรณ์เมื่อใดก็จะขอร่วมอยู่ในประเทศอีกต่อมาเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่ในฝรั่งเศสได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าทางการไทยแถลงชื่อของคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการแยกดินแดนในอิสลามจากประเทศไทยไปตั้งเป็นรัฐใหม่ข้าพเจ้าจึงสืบได้ความว่าคนนั้นคือบุตรของตวนกูโมหยินดิตโมหยิดดินส่วนตวนกูผู้นั้นได้สิ้นชีพที่กัลกัตตามาหลายปีแล้ววงเล็บภาพถัดมาเป็นภาพทหารอีกนะคะ
การทำสงครามนั้นไม่ใช่กีฬาธรรมดาหากเอาชาติเป็นเดิมพันในวงเล็บอนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านหน้า17ภาพถัดมาหน้า244วันที่2กันยายน2488นายโมนายมาโมรุชิเกมิสุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นลงนามในสัญญายอมแพ้ซึ่งจัดขึ้นบนดาดฟ้าเรือประจัญบานมิสซูรีขณะที่พลเอกดักลาสแม็กอาร์เทอร์กล่าวปาศัยพิธียอมแพ้และลงนามในสัญญาทางวิทยุกระจายเสียงภาพล่างงานเลี้ยงฉลองสันติภาพณทำเนียบท่าช้างเมื่อวันที่16สิงหาคม2488ก็มีรูปท่านปรีดีเด่นอยู่นะคะหน้าถัดมาบรรดาหัวหน้าเสรีไทยจากซ้ายไปขวาพลตำรวจเอกอดุลหม่อมราชวงศ์เสนีพลโทสินาถนายปรีดีพลเรือเอกสินธุพลอากาศโทเทวฤทธิ์ก็เป็นภาพนายยศนะคะส่วนท่านปรีดีนั้นอยู่ในชุดขาวข้างล่างนายปรีดีพนมยงค์รับการเคารพในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และหัวหน้ากระบวนเสรีไทยเมื่อวันที่25กันยายน2488ก็เป็นรถนะคะรถแบบโบราณเท่มากทีเดียวอีกภาพหนึ่งทอดกฐินที่จังหวัดพระตะบองเมื่อครั้งไปเยือนกัมพูชาเมื่อพุทธศักราช2488ก็ท่ามกลางเด็กๆกับชาวบ้านนะคะทั้งภาพบนและภาพล่างก็มีท่านผู้หญิงพูนสุขไปด้วยอีกภาพหนึ่งแถวนั่งจากซ้ายไปขวานายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลแห่งอังกฤษประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลแห่งสหรัฐอเมริกาและจอมพลโจเซฟสตาลินผู้นำสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในการประชุมของสัมพันธมิตรณเมืองยานตาเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2488แบ็คกราวด์ก็เป็นทหารภาพถัดมาแถวนั่งจากซ้ายไปขวาประธานาธิบดีจอมพลเจียงไคเช็กแห่งสาธารณรัฐจีนประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลแห่งสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลแห่งสหราชอาณาจักรในการประชุมของสัมพันธมิตรณกรุงไคโรพุทธศักราช2488แบ็คกราวด์ก็เป็นทหารอีกนะคะภาพล่างจอมพลเจียงไคเช็กกับมาดามเจียงไคเช็กนายพลโจเซฟพีสติเวลผู้บัญชาการทหารสหรัฐในจีนพม่าและอินเดียถ่ายที่ประเทศพม่าเมษายน2486หน้า249ผู้นำสมาชิกมหาอำนาจในการประชุมที่ปอสตดัมใกล้กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2488หลังจากสัมพันธมิตรพิชิตเยอรมันเรียบร้อยแล้วจากซ้ายวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษทรูแมนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและโจเซฟสตาลินผู้นำแห่งสหภาพโซเวียตนะคะจบบทที่14ค่ะเราขึ้นบทที่15กันเลยนะคะบทที่15ท่าทีของสัมพันธมิตรต่อประเทศไทยมหาอำนาจสัมพันธมิตรได้มีท่าทีต่อประเทศไทยอันเนื่องจากการกระทำของรัฐบาลไทยภายใต้จอมพลป.ดังต่อไปนี้หัวข้อที่1บริเตนใหญ่หรืออังกฤษบริเตนใหญ่และบางประเทศในเครือจักรภพอาทิออสเตรเลียแอฟริกาใต้เมื่อถูกรัฐบาลไทยประกาศสงครามก็ได้ประกาศสงครามต่อประเทศไทยเป็นการโต้ตอบสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศเหล่านั้นจึงเป็นการสมบูรณ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศฝ่ายใดแพ้ก็จะถูกฝ่ายชนะจัดการอย่างผู้แพ้ซึ่งต้องเสียความเป็นเอกราชและบูรณภาพตามที่ข้าพเจ้าได้เคยชี้แจงไว้ในบทที่9แล้วอังกฤษได้ยืนยันท่าทีนี้ต่อประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเป็นสัมพันธมิตรอยู่ตลอดมาจนประจักษ์ว่าขบวนเสรีไทยได้มีบทบาทเป็นคู่นูประการแท้จริงแก่สัมพันธมิตรจึงได้ผ่อนท่าทีแข็งแกร่งให้ลดลงแต่เฉพาะการเอาตัวจอมพลป.กับผู้ร่วมคิดมาลงโทษฐานเป็นอาชญากรสงครามนั้น
อังกฤษไม่ยอมผ่อนผันจะเห็นได้จากร่างข้อตกลง21ข้อที่ฝ่ายอังกฤษยื่นให้ฝ่ายไทยเพื่อให้สถานะสงครามกับอังกฤษหมดไปนั้นก็ได้มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ชัดแจ้งเรื่องให้ฝ่ายไทยร่วมมือจับผู้กระทำอาชญากรรมสงครามขึ้นศาลเพื่อชำระในภาคผนวกแห่งความตกลงสมบูรณ์แบบข้อ4ได้ระบุไว้อีกว่าในภาคผนวกแห่งความตกลงสมบูรณ์แบบข้อ4ได้ระบุไว้อีกว่าในเครื่องหมายคำพูดนี่จริงๆต้องอ่านว่าอัญประกาศนะคะ4ฝ่ายไทยจะร่วมมือในการจับกลุ่มและชำระบุคคลที่ต้องหาว่าได้กระทำอาชญากรรมสงครามหรือขึ้นชื่อว่าให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นกิจเป็นการแก่ญี่ปุ่นปิดอัญประกาศเดิมนั้นเรียกร้องให้ฝ่ายไทยมอบตัวอาชญากรสงครามให้แก่อังกฤษแต่ฝ่ายไทยเราเห็นว่าถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นการเสียอธิปไตยของชาติจึงได้รับมาว่าเราจะจับกลุ่มเองและจะชำระในศาลไทยแต่ศาลฎีกาไทยตัดสินปล่อยโดยอ้างว่าพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามไม่มีผลย้อนหลังเมื่อจำเลยได้รับอิสรภาพแล้วทูตอังกฤษอเมริกันได้มาถามเชิงประท้วงที่กระทรวงการต่างประเทศไทยอีกนายดิเรกขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเขียนไว้ในหนังสือเล่มที่อ้างข้างต้นว่าพระองค์เจ้าวันไวทยากรหรือกรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์นะคะได้ตอบแก่ทูตต่างประเทศว่าผู้ที่ได้รับปล่อยจากศาลจะไม่เล่นการเมืองอีกอันนี้ก็เป็นการปกป้องชีวิตคนไทยฉลาดจริงหัวข้อที่2สหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีรูสเวลล์ถือว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศศัตรูหากเป็นประเทศที่ถูกศัตรูยึดครองที่จะต้องได้รับการปลดแอกจากสัมพันธมิตรอันเป็นท่าทีที่สหรัฐถือมาตั้งแต่ญี่ปุ่นกรีธาทัพเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และสหรัฐถือท่าทีนี้ต่อมาแม้ถูกรัฐบาลไทยสมัยนั้นประกาศสงครามกับตนแต่ตนก็ไม่ประกาศสงครามโต้ตอบท่าทีนี้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอเมริกันได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้แจ้งแก่ข้ารัฐการทหารและพลเรือนที่เกี่ยวข้องและเมื่อประธานาธิบดีรูสเวลล์จะเดินทางไปประชุมกับสตาลินและเชอร์ชิลที่เมืองยานตาเมื่อเดือนมกราคมคริสต์ศักราช1945ก็คือ2488นะคะ2488ในพุทธศักราชก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกเกี่ยวกับฐานะและอนาคตของประเทศไทยเพื่อขอให้อังกฤษและโซเวียตมีท่าทีต่อประเทศไทยตรงกับสหรัฐอเมริกาดังปรากฏในบันทึกต่อไปนี้ก็เป็น Memorandum Prepared in the Division ofSouthwest Pacific Affair Washington January 13 1945ขออภัยนะคะผมไม่อ่านเนื้อหาโอ้โหยาวมากหนึ่งหน้าสองหน้าสองหน้าเศษเสียดายนะคะที่ไม่มีการแปลนอกจากนั้นประธานาธิบดีรูสเวลล์ยังได้มีคำสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันแจ้งแก่รองอธิบดีสำนักกิจการยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้อีกแล้วไทยแลนด์ก็ขอไม่อ่านละค่ะภาษาอังกฤษอีกหน้าครึ่งเกือบสองหน้าอ้ออันนี้มีคำแปลภาษาไทยนะคะที่892.01ทับ23จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์กูดเฟลโลวอชิงตัน26สิงหาคม1943 1943ก็ต้องเป็น2487ใช่ไหมคะ2486 2486พันเอกกูดเฟลโลที่รักในการแถลงตอบข้อถามของท่านด้วยว่าจาเมื่อวันที่4สิงหาคมเกี่ยวกับปฏิบัติการอันพึงเป็นไปได้ของฝ่ายอเมริกันกับขบวนเสรีไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงท่าทีของตนดังต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาถือประเทศไทยว่าเป็นรัฐเอกราชที่บัดนี้
ตกอยู่ภายใต้การยึดครองด้วยกำลังทหารญี่ปุ่นรัฐบาลนี้คือสหรัฐอเมริกาไม่รับรองรัฐบาลไทยที่ประกอบอยู่ในปัจจุบันคือรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแต่รัฐบาลนี้สหรัฐอเมริกายับยั้งการประกาศสงครามต่อประเทศไทยไว้และยังคงรับรองอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเป็นอัครราชทูตของประเทศไทยต่อไปอัครราชทูตผู้นี้คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้ประณามความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นและสหรัฐได้นับถือด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อกระบวนการเสรีไทยซึ่งอัครราชทูตคนนั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นบุคคลสำคัญรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งใจรอคอยการสถาปนาเอกราชของประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากข่าวสารต่างๆที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าในรัฐบาลไทยปัจจุบันก็ยังมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลไทยยอมจำนนต่อการกดดันของฝ่ายญี่ปุ่นเป็นที่ทราบกันดีว่าในบรรดาข้าราชการดังกล่าวนี้มีหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือที่รู้จักกันในนามนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รวมอยู่ด้วยผู้หนึ่งและยังได้ทราบต่อไปอีกว่าผู้นี้ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการร่วมมือในกระบวนการลับที่มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นขึ้นซึ่งรัฐบาลไทยที่เคยเป็นอยู่ก่อนหน้าการรุกรานของญี่ปุ่นด้วยความกระจ่างแจ้งเช่นนี้รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นตัวแทนแห่งการสืบต่อของรัฐบาลแห่งประเทศไทยตามที่เป็นอยู่ก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไทยสมัยนั้นคือจอมพลป.พิบูลสงครามจะไปเข้ากับฝ่ายญี่ปุ่นในตอนที่ญี่ปุ่นบุกและยอมรับว่าหลวงประดิษฐ์เป็นผู้นำคนสำคัญในขบวนการเพื่อเอกราชของชาติไทยด้วยเหตุนี้ตราบเท่าที่รัฐบาลนี้สหรัฐอเมริกามิได้รับแจ้งการตรงข้ามจากประชาชนไทยจึงเป็นประกันได้โดยไม่ผูกสมัครรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในอนาคตในการถือว่าหลวงประดิษฐ์เป็นผู้แทนชั้นนำคนหนึ่งของประชาชนไทยในประเทศไทยท่าทีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เป็นท่าทีชั่วคราวระหว่างการแสดงออกอย่างเสรีแห่งความปรารถนาของประชาชนไทยภายหลังจากกองกำลังแห่งสหประชาชาติได้ทำการปลดปล่อยประเทศไทยแล้วความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เป็นอยู่และที่พึงเป็นจะจำกัดเพียงแต่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนไทยในการสถาปนารัฐบาลของประเทศตนที่สามารถดำเนินความรับผิดชอบของตนและเป็นอิสระจากการควบคุมของต่างชาติส่วนการคัดเลือกผู้นำของรัฐบาลในบัดปลายนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนไทยเท่านั้นจะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นที่เชื่อได้ว่าคำชี้แจงนี้คงจะให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ตามที่ต้องการด้วยความนับถือลงนามคอเดลฮันรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจบสารนี้นะคะในเรื่องดินแดนไทยที่ได้จากฝรั่งเศสโดยญี่ปุ่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็ดีหรือได้ไปในระหว่างสงครามก็ดีสหรัฐได้ยืนยันไม่รับรองคือให้ไทยมีดินแดนเท่าที่เป็นอยู่เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่รัฐบาลไทยภายหลังสงครามจะขอเจรจาแก้ไขปรับปรุงเส้นเขตแดนที่เป็นธรรมกับฝรั่งเศสดังปรากฏในเอกสารทางอเมริกันหลายฉบับส่วนอาชญากรสงครามนั้นสหรัฐยืนยันให้รัฐบาลไทยภายหลังสงครามจับตัวเอาขึ้นศาลชำระอย่างเดียวกับที่อังกฤษและจีนมีท่าทีเช่นนั้นหัวข้อที่3จีนแม้รัฐบาลไทยไม่ประกาศสงครามต่อจีนโดยตรงแต่จีนถือว่ามีสถานะสงครามเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางทหารของไทยในแคว้นฉานที่ขับไล่กองทหารจีนและการที่เครื่องบินไทยได้ทิ้งระเบิดบริเวณชายแดนจีนอีกทั้งการที่รัฐบาลไทยรับรองรัฐบาลหุ่นมานจูกัวและรัฐบาลหุ่นจีนของหวังจิงไวเป็นการปฏิบัติไปอย่างชนิดที่จีนถือว่าเป็นศัตรูต่อจีนทั้งชาติดังนั้น
จีนจะยกกองทัพเข้ามารบในประเทศไทยตามที่สัมพันธมิตรในชั้นแรกมอบให้ยุทธภูมิไทยขึ้นอยู่กับเจียงไคเช็คผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรในยุทธภูมิจีนรวมทั้งไทยด้วยและจะยึดครองประเทศไทยไว้จนกว่าสัมพันธมิตรจะตกลงกันเกี่ยวกับปัญหาไทยและจะจับตัวคนไทยที่เป็นอาชญากรสงครามไปชำระที่ศาลอาชญากรสงครามของสัมพันธมิตรเช่นเดียวกันกับอาชญากรสงครามญี่ปุ่นหัวข้อที่4ฝรั่งเศสดังที่กล่าวแล้วในบทที่4ว่าคณะกรรมการแห่งชาติฝรั่งเศสภายใต้นายพลเอกเดอโกได้ปฏิเสธโดยไม่ยอมรับรู้ข้อตกลงที่เกียวโตซึ่งฝรั่งเศสภายใต้จอมพลเปแตงอินโดโอนดินแดนอินโดจีนบางส่วนคืนให้ไทยอีกทั้งถือว่าสถานะสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับไทยคงไม่อยู่นับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2483โดยเฉพาะผู้แทนฝรั่งเศสที่โตเกียวได้ทำหลักฐานกับญี่ปุ่นไว้ก่อนลงนามในข้อตกลงต่างๆซึ่งทำไปโดยฝ่ายญี่ปุ่นบังคับรัฐบาลฝรั่งเศสที่ตั้งขึ้นในปารีสภายหลังปลดแอกจากเยอรมันแล้วก็ยังได้มีบันทึกยืนยันไปยังสหรัฐอเมริกาถึงท่าทีของฝ่ายฝรั่งเศสตามความในบันทึกของอุปทูตอเมริกันที่พิมพ์ไว้ในบทที่4แล้วก็ยังมีบันทึกอีกฉบับหนึ่งต่อไปนี้ก็ยาวทีเดียวนะคะเนี่ยประมาณ2หน้าก็คงไม่ได้อ่านนะคะโอเคเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกต่างหากโอเคหัวข้อที่5สหภาพโซเวียตแม้รัฐบาลไทยสมัยนั้นไม่ประกาศสงครามต่อโซเวียตโดยตรงแต่โซเวียตถือว่าไทยเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นและเป็นศัตรูต่ออังกฤษซึ่งเป็นสัมพันธมิตรของโซเวียตโซเวียตได้ถือท่าทีนี้ตลอดมาจนกระทั่งเสร็จสงครามแล้วเมื่อฝ่ายไทยภายหลังสงครามสมัครเป็นสมาชิกสหประชาชาติผู้แทนโซเวียตได้ถามผู้แทนไทยก่อนที่จะลงมติให้ว่าฝ่ายไทยได้ทำความพอใจให้อังกฤษแล้วหรือยังรวมทั้งได้เลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์หรือยังเมื่อฝ่ายไทยชี้แจงต่อผู้แทนโซเวียตว่าเราได้มีข้อตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษแล้วและมีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเต็มที่โดยให้สิทธิในการที่บุคคลมีเสรีนับถือลัทธิใดๆก็ได้จะตั้งพรรคการเมืองใดๆก็ได้โซเวียตจึงไม่ลงมติยับยั้งการสมัครของไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติก็คือลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์นะคะทั้ง5ชาติอันนี้เป็นบัตรนักโทษข้อหาอาชญากรสงครามของจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีเลขที่นะคะ4687/84โอ้จอมพลป.พิบูลสงครามอายุ49ปีต้องหากระทำผิดฐานเป็นอาชญากรสงครามไอ้คำว่าจำคุกนี่ถูกขีดนะคะแล้วก็อะไร15วันไม่แน่ใจนับ30ตุลาคม88พ้น15พฤศจิกา88ศาลฎีกา30ตุลาคม88รักษาบอกว่าอย่าให้หักอย่าให้หายอย่าให้เปียกถ้าเป็นดังกล่าวจะถูกลงโทษอ๋ออันนี้เป็นคำนะคะก็คือบัตรนักโทษของจอมพลป.นี่ก็เป็นภาพเฉลยศึกสัมพันธมิตรถูกญี่ปุ่นบังคับให้สร้างทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ค่ายกักกันเฉลยศึกสัมพันธมิตรของญี่ปุ่นที่กาญจนบุรีก็เป็นเพิงหลังคาจากแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรีนะคะคนงานนี้นุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวนะคะไม่มีเสื้อผ้าใส่พิธีไว้อาลัยอดีตเสรีไทยผู้วายชนพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุดประภาสนายจำกัดพรางกูลนายสมพงษ์สัลยพงษ์นายการเวกศรีวิจารณ์หน้าตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองก็ไม่ได้รู้มากนะคะแต่ว่าก็ดูมีค่าอีกภาพหนึ่งต้นฉบับคำบรรยายลายมือของปรีดีพนมยงค์
ส่วนหนึ่งของเสรีไทยชายสวนสนามที่ถนนราชดำเนินเมื่อ25กันยายน2400เท่าไหร่คะอ่านไม่ชัดปรีดีรับการอะไรคะรับการเคารพในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และตัวแทนขบวนเสรีไทยนะคะส่วนหนึ่งของเสรีไทยหญิงสวนสนามที่ถนนราชดำเนินเมื่อ25กันยายนพ.ศ. 2488ปรีดีรับการเคารพในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และหัวหน้าขบวนเสรีไทยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงใส่เครื่องแบบทหารแล้วก็มีเครื่องหมายกาชาดส่วนอันนี้ก็เป็นชาวนานะคะใส่หมวกชาวนาอันนี้อยู่บนถนนราชดำเนินตรงหัวมุมสะพานผ่านฟ้านะคะคือตึกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตึกเทเวศประกันภัยก็อันนี้ก็เป็นภาพสวนสนามของทหารเสรีไทยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถนนราชดำเนินเป็นภาพหลายภาพแล้วก็มีรถแล้วก็มีรูปรับความเคารพก็จบบทที่15นะคะจะจบแล้วค่ะต่อเลยนะคะจะได้จบเล่มบทที่16สังเขปการต่อสู้ของขบวนการเสรีไทยหัวข้อที่1วินยูชนรุ่นปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในอุเบกขาแสวงหาสัจจะโดยปราศจากอคติ4ประการคือฉันทาโทสาพยาโมหะก็ย่อมเข้าใจได้จากรูปธรรมที่ประจักษ์ถึงท่าทีของฝ่ายสัมพันธมิตรอันเกิดจากการกระทำทั้งทางนิตินัยและทางพฤตินัยของรัฐบาลจอมพลป.และผู้สนับสนุนว่าแม้ฝ่ายญี่ปุ่นชนะสงครามชาติไทยก็เสียความเป็นเอกราชสมบูรณ์โดยตกเป็นอาณานิคมชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นในองค์การวงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพาถ้าสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงครามซึ่งข้าพเจ้าได้วิจารณ์ไว้แล้วในบทก่อนๆนั้นชาติไทยก็จะต้อง ก็จะต้องเสียความเป็นเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนแม้ว่าประธานาธิบดีรูสเวลต์จะถือว่าชาติไทยไม่ใช่ศัตรูแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นก็มีท่าทีตรงข้ามและไม่ยอมฟังเสียงอเมริกันเมื่อเผชิญต่อสถานการณ์ที่ทำให้ชาติสุดหนักลงไปยิ่งกว่าเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484แล้วขบวนเสรีไทยจึงต้องเร่งการปฏิบัติตามแนวทางที่จะกล่าวได้ที่จะกล่าวโดยสังเขปต่อไปนี้ให้ได้ผลดีและมากยิ่งขึ้นกอไก่ขยายกระบวนการเสรีไทยให้เข้มแข็งทั้งทางปริมาณและคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการต่อสู้แสนยานิยมญี่ปุ่นผู้รุกรานและเป็นกำลังหลักให้สัมพันธมิตรเห็นว่าเรามีบทบาทสำคัญด้วยในการที่สัมพันธมิตรสู้รบกับแสนยานิยมญี่ปุ่นเพื่อที่สัมพันธมิตรจะเลิกถือว่าประเทศไทยเป็นศัตรูหรืออย่างน้อยก็ให้สัมพันธมิตรผ่อนหนักเป็นเบาต่อชาติไทยภายหลังสงครามขอจัดตั้งให้มีสมรรถภาพยิ่งขึ้นในการเอาใจใส่ช่วยเหลือพลเรือนของชาติสัมพันธมิตรที่ถูกคุมขังและช่วยเหลือเฉลยของชาติสัมพันธมิตรที่ฝ่ายญี่ปุ่นจับตัวเอามาทำงานสร้างทางรถไฟสายมรณะระหว่างประเทศไทยกับพม่าและงานโยธาอื่นๆในประเทศไทยขอร่วมมือกับสัมพันธมิตรในการต่อสู้ทางพลพรรคและทางทหารงฟื้นความคิดที่จะระงับไว้ชั่วคราวในการตั้งรัฐบาลเสรีของไทยขึ้นมาอีกโดยเจรจากับสัมพันธมิตรขอตั้งขึ้นในดินแดนของสัมพันธมิตรเหมือนดั่งที่สัมพันธมิตรรับรองรัฐบาลโปแลนด์นอร์เวย์และคณะกรรมการแห่งชาติฝรั่งเศสภายใต้นายพลเดอโกรัฐบาลเสรีของไทยนี้จะประกาศลบล้างการกระทำของรัฐบาลที่ร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นขอให้สัมพันธมิตรรับรองความเป็นเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติไทยอย่างสมบูรณ์เหมือนสภาพก่อนสงครามหัวข้อที่2
การขยายขบวนการเสรีไทยในดินแดนสัมพันธมิตรย่อมได้รับความสะดวกและปลอดภัยกว่าผู้อยู่ในภายในประเทศไทยซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นสอดส่องอย่างกวดขันมิให้เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นได้ดังนั้นภายในประเทศไทยก็จะต้องจัดตั้งด้วยความระมัดระวังมิให้ศัตรูล่วงรู้ก่อนถึงเวลาที่เตรียมพร้อมแล้วในการลงมือใช้อาวุธและวิธีการสู้ทางการเมืองการต่างประเทศอื่นๆก็ต้องระมัดระวังมิให้ความลับรั่วไหลเราจึงต้องเลือกเฟ้นผู้ที่สามารถรักษาวินัยโดยเฉพาะรักษาความลับโดยมีวินัยโดยจิตสำนึกมิใช่วินัยเหล็กซึ่งเราไม่อาจใช้ได้เราถือเอาความสมัครใจที่ยอมอยู่ในวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายของขบวนการเป็นส่วนรวมเราจึงได้แบ่งงานออกเป็นสายๆโดยมีหัวหน้าแต่ละสายที่ไว้วางใจได้เป็นผู้รับผิดชอบในสายของตนและหัวหน้าสายก็ไปแบ่งแยกเป็นสายและหน่วยย่อยลงไปตามลำดับเผื่อว่าถ้าหน่วยหรือสายใดเสียหายก็จะไม่ลามปามมาถึงหน่วยหรือสายอื่นหรือไปถึงกองบัญชาการเป็นส่วนรวมได้งานของหน่วยใดหรือสายใดก็รู้เฉพาะคนหรือเฉพาะหน่วยเฉพาะสายไม่ให้ก้าวก่ายกันห้ามเด็ดขาดมิให้คนหนึ่งหรือสายหนึ่งทำก้าวก่ายกับหน่วยหรือสายอื่นข้าพเจ้าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางก็พบแต่หัวหน้าสายใหญ่และเฉพาะบางคนในกองบัญชาการเท่านั้นในระหว่างที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นขบวนการเสรีไทยภายในประเทศได้รับความลำบากมากผู้ที่ข้าพเจ้าปรึกษาการงานอยู่ผู้ที่ข้าพเจ้าปรึกษาการงานบ่อยครั้งกว่าผู้อื่นซึ่งนับว่าเป็นหัวหน้าสายคือนายจำกัดพรางกูลในชาญบุญนาคในเตียงสิริขันหลวงบรรณกรโกวิทนายสงวนตุลารักนายสงวนจูทะเตมีหรือหลวงนฤเบศรพลเรือตรีสังวรสุวรรณชีพซึ่งได้รับไปขยายการจัดตั้งเป็นสายๆและหน่วยย่อยต่อๆไปนายทวีบุญยเกตเป็นผู้ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเชื้อสุวรรณสอนซึ่งได้รับใกล้ชิดซึ่งรับใช้ใกล้ชิดอธิบดีกรมตำรวจก็ได้ส่งข่าวเหตุการณ์ด้านอธิบดีกรมตำรวจให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเสรีไทยในระหว่างที่อธิบดีกรมตำรวจยังไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการเสรีไทยส่วนการป้องกันภัยที่จะมาจากญี่ปุ่นนั้นในชาญบุญนาคได้ชักชวนให้พลโทสำเริงเนตรรายนผู้เป็นญาติเข้าร่วมงานด้วยเพราะผู้นี้เป็นนายทหารอยู่ในกรมผสมระหว่างญี่ปุ่นกับไทยญี่ปุ่นมีเรื่องที่จะเจรจาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือการทหารนั้นส่วนมากผ่านทางกรมนี้ดังนั้นถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับเสรีไทยเราก็อาจรู้การประท้วงและการและท่าทีของญี่ปุ่นได้โดยพลโทสำเริงเมื่อได้ส่งนายจำกัดพรางกูลไปจุงกิงแล้วส่งนายสงวนตุลาลักษณ์ตามไปอีกนั้นเราได้กำหนดรหัสที่ข้าพเจ้าเคยใช้สมัยอภิวัตร24มิถุนายนซึ่งเป็นรหัสระหว่างกันเองมิใช่ระหว่างสัมพันธมิตรก็ต้องอาศัยภรรยาข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยเข้าและออกรหัสนั้นซึ่งนางฉลบฉไหลพรางกูลได้ช่วยบ้างบางครั้งต่อมาเมื่อนายป่วยอึ้งพากรกับคณะกระโดดล่มลงมาถูกฝ่ายรัฐบาลไทยจับเอาตัวไปขังไว้ที่สันติบาลข้าพเจ้าได้ในอาศัยนายวิจิตลุลิตานนท์ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกพโยมจันทรักขะผู้เป็นญาติมีหน้าที่ควบคุมเสรีไทยที่ถูกขังอยู่นั้นลักลอบนำตัวนายป่วยกับคณะออกมาบางคราวโดยอธิบดีกรมตำรวจไม่รู้ข้าพเจ้าจึงสามารถติดต่อกับสัมพันธมิตรทางวิทยุรับส่งด้วยเครื่องที่ตำรวจยึดไว้จากนายป่วยกับคณะนั่นเองการติดต่อกับฝ่ายอเมริกันทางวิทยุลับได้เริ่มขึ้นมีขึ้นเมื่อเสรีไทยจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเมืองไทยได้โดยปลอดภัยหรือถูกจับแต่ร้อยตำรวจเอกพโยมจันทรักขะก็ได้ช่วยลักลอบนำออกมาจากที่คุมขังเพื่อพบข้าพเจ้าเป็นการลับ
และแอบส่งและรับวิทยุกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่3สัมพันธมิตรเป็นห่วงใยในชะตากรรมของคนสังกัดชาติของตนที่เป็นพลเรือนซึ่งถูกคุมขังไว้ในประเทศไทยและเป็นเฉลยที่ญี่ปุ่นเอาตัวมาทำทางรถไฟสายมรณะระหว่างแดนไทยกับพม่าและทำงานโยธาหนักอื่นๆพลเรือนชาติสัมพันธมิตรนั้นรัฐบาลไทยจับมาคุมขังไว้ก่อนมีการประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริการัฐบาลขอเอาอาคารและบริเวณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นที่คุมขังพลเรือนเหล่านี้โดยมีพลโทหม่อมราชวงศ์พงษ์พรหมจักรพันธ์เป็นผู้บังคับการค่ายคุมขังแต่เนื่องจากค่ายนี้แม้จะมีรั้วกีดกันไว้แต่ข้าพเจ้าได้มอบให้นายวิจิตรลุลิตานนท์กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้คอยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งในที่สุดหม่อมราชวงศ์พงษ์พรหมก็ได้เข้าร่วมในงานเสรีไทยด้วยอดีตผู้ถูกคุมขังบางคนได้เขียนและให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมื่อภายหลังสงครามถึงความช่วยเหลือของเราต่อพวกเขาไว้แล้วส่วนคนจีนที่แกสตาโปญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อว่าองค์กรเกมเปอิจับตัวไปทรมานนั้นพลร้อยตีสังวรก็ได้ช่วยชีวิตไว้ได้หลายคนพลเรือตรีสังวรก็ได้ช่วยชีวิตไว้ได้หลายคนซึ่งบางคนมีชีวิตอยู่ต่อมาจนเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเวลานี้คนสัมพันธมิตรที่ญี่ปุ่นจับมาเป็นเฉลยใช้ทำงานรถไฟสายมรณะนั้นอยู่ในความควบคุมของฝ่ายญี่ปุ่นอย่างกวดขันแม้กระนั้นผู้รักชาติไทยก็ได้ช่วยเฉลยเหล่านี้ในการให้อาหารและความช่วยเหลืออย่างและความช่วยเหลือหลายอย่างซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของราษฎรไทยที่เป็นมิตรกับสัมพันธมิตรเสร็จสงครามแล้วข้าพเจ้าได้ให้นายบุญผ่องสิริเวชพันธ์จัดการรวบรวมผู้รักชาติเหล่านี้มาเดินสวนสนามร่วมกับเสรีไทยโดยอื่นๆที่กรุงเทพเฉลยบางคนที่หนีจากค่ายญี่ปุ่นก็ได้รับการพึ่งพาอาศัยจากราษฎรไทยเมื่อสัมพันธมิตรขอร้องให้เราช่วยส่งตัวผู้รอดตายเหล่านี้กลับไปผ่านทางอินเดียโดยเครื่องบินทะเลที่สัมพันธมิตรส่งมารับเราก็จัดการให้สำเร็จหัวข้อที่4การร่วมมือกับสัมพันธมิตรในการต่อสู้ทางพลพรรคและทางทหารนั้นระหว่างที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีและก่อนที่พลตำรวจเอกอดุลเข้าร่วมในกระบวนการเสรีไทยนั้นกระบวนการเสรีไทยภายในประเทศได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะในการรับส่งและให้ที่พำนักแก่นายทหารสัมพันธมิตรเองก็ดีแก่เสรีไทยต่างประเทศที่เป็นทหารสังกัดประเทศสัมพันธมิตรด้วยก็ดีนั้นเราทำได้ด้วยความลำบากและเสี่ยงภัยมากเพราะการที่เครื่องบินมาส่งพลร่มก็ดีเครื่องบินทะเลมาส่งในทหารสัมพันธมิตรกับเสรีไทยก็ดีย่อมมีเสียงเครื่องบินและบางครั้งมีคนเห็นร่มซึ่งแพร่ข่าวลือกันไปทำให้รัฐบาลไทยและฝ่ายญี่ปุ่นสงสัยแต่ด้วยวินัยโดยจิตสำนึกของเสรีไทยผู้ร่วมงานเราจึงสามารถอาศัยการพรางเพื่อเป็นการแก้ตัวแต่บ่อยครั้งเข้าก็ต้องระงับไว้ชั่วคราวผู้ที่เป็นหัวแรงในครั้งแรกๆคือนายชาญบุญนาคซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนายใช้ห่วงน้ำผู้เป็นนายพรานใหญ่บริเวณหัวหินอันเป็นสถานที่ซึ่งเราจัดให้นายทหารเสรีไทยกระโดดล่มลงมาครั้งหนึ่งและเครื่องบินทะเลมาส่งคนและอาวุธที่บริเวณเกาะใกล้หัวหินหลวงบรรณากรเป็นผู้อำนวยการขนส่งทางทะเลโดยใช้เรือยนต์กรมศุลกากรเป็นพาหนะมีนายศิลป์อดีตทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เป็นนายท้ายซึ่งนายทหารสัมพันธมิตรให้ฉายาว่ากัปตันศุลกากรมีพลเรือตรีสังวรเป็นผู้อารักขานายสงวนจุธาเตจุทะเตมีหลวงหรือหลวงนฤเบศรจัดที่ส่วนตัวให้นายทหารเสรีไทยบางคนพระสุจริตสุดาซึ่งเป็นพระสนมเอกในพระมงกุฎเกล้าได้กรุณาอนุญาตให้ใช้บ้านของท่านเป็นที่รับรองนายทหารสัมพันธมิตรตำรวจท้องที่หลายแห่งได้รับรายงานอธิบดีกรมตำรวจถึงความเคลื่อนไหวของเครื่องบินสัมพันธมิตร
ร้อยตำรวจเอกเชื้อสุวรรณสอนได้แอบนำเรื่องที่จะเป็นภัยมาถึงข้าพเจ้าและการงานจึงช่วยให้ข้าพเจ้าป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อมาเมื่อจอมพลป.ต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกพญาพหลเป็นแม่ทัพใหญ่พลโทหลวงศรีนาถเป็นรองแม่ทัพใหญ่พลตำรวจเอกอดุลตกลงเข้าร่วมในขบวนเสรีไทยกับเราได้รับความร่วมมือจากท่านเหล่านี้ซึ่งนอกจากขยายขบวนเสรีไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในทางราษฎรทางทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจแล้วเราสามารถส่งนายทหารไปเป็นตัวแทนทางการทหารของขบวนเสรีไทยประจำอยู่กับสัมพันธมิตรคือพลตรีเนตรเขมโยธินประจำที่อินเดียพลโทพระอภัยพลรบนายทหารกองหนุนประจำที่จุงกิงนาวาเอกหลวงยุทธกิจโกศลประจำที่วอชิงตันนอทอนาวาโททวีจุลทรัพย์ประจำที่อินเดียนอกจากนี้เราได้ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองและผู้รักชาติอื่นๆไปฝึกอบรมการรบแบบพลพรรคที่อินเดียหลายรุ่นเป็นจำนวนหลายสิบคนส่วนสถานที่ต้อนรับให้นายทหารสัมพันธมิตรและนายทหารเสรีไทยจากต่างประเทศได้พำนักและใช้เครื่องวิทยุรับส่งระหว่างสัมพันธมิตรกับขบวนการเสรีไทยภายในประเทศนั้นนายเฉลียวปทุมรสรองเลขาธิการพระราชวังรับรองเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่สังกัดสำนักพระราชวังนายปราโมทพึ่งสุนทรรับรองผู้พำนักณสถานที่สังกัดสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นายสนิทผิวนวลรับรองผู้พำนักณสถานที่สังกัดกองรักษาที่หลวงและที่ซึ่งขบวนการเสรีไทยเช่าการเจรจากับสัมพันธมิตรให้รับรองรัฐบาลเสรีของไทยนั้นข้าพเจ้าเห็นความสำคัญว่าจะต้องจัดขึ้นให้สัมพันธมิตรรับรองว่าเป็นตัวแทนของชาติไทยก่อนที่สงครามจะสิ้นสุดลงเพราะแม้ขบวนการเสรีไทยจะร่วมมือกับสัมพันธมิตรทางพลพรรคและทางทหารก็ยังไม่อาจลบล้างสถานะสงครามกับประเทศสัมพันธมิตรได้เพราะการประกาศสงครามนั้นผูกพันชาติไทยทั้งนิตินัยและพฤตินัยแล้วถ้าเสร็จสงครามเราจะต้องทำพิธียอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามที่สัมพันธมิตรแถลงไว้สำหรับประเทศที่มีสภาพเป็นศัตรูในการนี้ได้ส่งนายกำจัดพรางกูลเป็นตัวแทนรุ่นแรกและส่งคณะอันมีนายสงวนตุลารักษ์เป็นหัวหน้าตามไปต่อมาได้ส่งนายทวินอุดลกับพลโทพระอภัยพลรบทั้ง3คณะนี้ได้บุกป่าฝ่าดงไปจุงกิงได้ขอให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์เจรจาทางกรุงวอชิงตันและได้จัดการให้นายอัฏฐกิติพนมยงย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์ไปสวีเดนเพื่อติดต่อไปยังวอชิงตันอีกทางหนึ่งพร้อมทั้งติดต่อมาตามโคเลนไตอัครราชทูตโซเวียตประจำกรุงสต็อกโฮล์มและได้ให้นายดิเรกชัยนามไปกองบัญชาการสัมพันธมิตรที่ลังกาโดยมีนายถนัดคอมันเป็นเลขานุการได้ให้นายยกกลทีสุภมงคลไปวอชิงตันได้ให้นายกลทีสุภมงคลไปวอชิงตันและได้ให้นายป่วยอึ้งพากรเดินทางไปลอนดอนเพื่อติดต่อกับพรรคแรงงานของอังกฤษในปัญหาอนาคตของไทยอีกทางหนึ่ง ถ้าพรรคนี้ได้ชัยชนะการเลือกตั้งข้าพเจ้าจะได้นำเอกสารที่อดีตสัมพันธมิตรพิมพ์เปิดเผยแล้วมาพิมพ์ไว้ในบทที่เกี่ยวข้องกับการเจรจานี้การเจรจาต้องทำด้วยความลำบากเพราะฝ่ายอังกฤษยืนยันว่าประเทศไทยเป็นศัตรูโดยอังกฤษออสเตรเลียสหภาพแอฟริกาใต้ได้ประกาศสงครามเป็นการโต้ตอบแล้วแต่ในที่สุดการเจรจาก็ได้รับผลผ่อนหนักเป็นเบาบทที่5ข้าพเจ้ามิได้ละความพยายามเรื่องรัฐบาลเสรีของไทยดังจะเห็นได้จากเอกสารทางการเหล่านั้นก็พอดีฝ่ายญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามข้าพเจ้าจึงใช้วิธีประกาศพระบรมราชโองการในพระบรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลจอมพลป.ทำไปนั้นเป็นโมฆะผ
ผู้ไม่รู้ความจริงหรือแซงทำเป็นไม่รู้เมื่อได้ฟังนายควงอภัยวงศ์ไปพูดเชิงตลกที่ครุสภาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2506นั้นก็อาจเข้าใจว่าการประกาศว่าสงครามเป็นโมฆะนั้นทำได้ง่ายๆประดุจคำพังเพยที่ว่าตีหัวแล้ววิ่งเข้าบ้านตีหัวคนแล้ววิ่งเข้าบ้านสามัญชนย่อมไม่ยอมให้ผู้ใดทำแก่ตนง่ายๆเช่นนั้นฉันใดยิ่งเป็นมหาอำนาจแล้วก็ยิ่งยอมไม่ได้ง่ายๆฉันนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้าทำชนิดไถ่ทอกก็คือพูดอย่างคนไทยประเภทตลกปกฮาอันที่จริงในการเจรจากับสัมพันธมิตรนั้นมีหลักฐานชัดแจ้งซึ่งข้าพเจ้าได้บอกสัมพันธมิตรไว้ล่วงหน้าหลายปีติดต่อกันมาและเป็นที่ตกลงกันก่อนดังได้กล่าวแล้ววินยูชนย่อมเห็นได้ว่าการงานของกระบวนการเสรีไทยไม่ใช่เรื่องเล็กคือได้มีการปฏิบัติมากมายหลายอย่างด้วยความเสียสละของเพื่อนร่วมงานเสรีไทยจำนวนประมาณ 80,000 คนข้าพเจ้าไม่มีเวลาพอที่จะบรรยายถึงวีรกรรมของทุกๆคนได้ในหนังสือเล่มนี้โดยหวังว่าแต่ละคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ช่วยบันทึกส่วนของตนและส่วนของผู้ที่อยู่ในหน่วยของตนที่ล่วงลับไปก่อนแล้วเพื่อว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ร่วมกันทำเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งว่าด้วยประวัติเสรีไทยโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโมฆะสงครามนั้นข้าพเจ้าจะขอกล่าวโดยสังเกตพอเหมาะแก่ชื่อหนังสือและก็เป็นธรรมดาที่จะอ้างชื่อผู้ร่วมงานเฉพาะบางคนที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนกลางที่ข้าพเจ้าต้องสั่งงานโดยตรงและงานที่เป็นลับโดยยังไม่รู้ทั่วกันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าถือว่าเสรีไทยนิรนามที่ไม่ถูกอ้างชื่อไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็มีส่วนร่วมในการงานของขบวนการเสรีไทยเช่นเดียวกับผู้ที่ออกถูกอ้างนามอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าสวนสนามเขียนนะคะว่าแม้ว่าศาสตราวุธสะกดด้วยสอเสือเนาะซึ่งมนุษย์ใช้ประหัตประหารกันในการทำสงครามนั้นจะมีอนุภาพร้ายแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพียงใดแต่ศาสตราวุธนั้นจะทำลายมนุษย์ได้ก็เพราะพวกกระหายสงครามวอร์มอนเกอร์ค่ะได้ก่อให้เกิดสงครามขึ้นดังนั้นผู้รักชาติประชาธิปไตยของหลายประเทศจึงเห็นว่าพยันตรายสำคัญอันดับแรกของมนุษยชาตินั้นมาจากพวกกระหายสงครามซึ่งเป็นผู้ก่อสงครามขึ้นการกระทำของพวกกระหายสงครามจึงเป็นอาชญากรรมสงครามและบุคคลที่ก่อให้เกิดสงครามเป็นอาชญากรสงครามในวงเล็บการพิทักษ์เอกราชของชาติเป็นหน้าที่ของใครหน้า54ชัยชนะแห่งสันติภาพนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงบรรลือนามน้อยไปกว่าชัยชนะแห่งสงครามแต่อย่างใดคำนำจากพระเจ้าช้างเผือกหน้า2อันนี้ด้านขวามือหน้า293เป็นภาพจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกับคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คือพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาและนายปรีดีพนมยงค์แล้วก็ข้างหลังเป็นพระสงฆ์นะคะส่วนภาพล่างก็มี3คนยืนอยู่พร้อมหน้ากันบทที่17การต่อสู้ไว้เดี๋ยวก่อนนะคะขอเป็นตอนสุดท้ายดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายหน้าอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นอันว่าจบโมฆะสงครามสำหรับตอนนี้หลายบทติดต่อกันทีเดียวขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ติดตามตอนสุดท้ายร่วมกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ